สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่เราทำงานกลับมาเหนื่อยมากแต่ว่าเรามีภารกิจที่จะต้องอัพคลิปสอนเล่นนะคะเพราะว่าเรามีสิ่งที่แบบอยากแชร์มากๆเลยคือแบบคือมันอยากแชร์จริงๆคือแบบตื่นเต้นมากที่แบบค้นพบความลับอันนี้มันอาจจะไม่ใช่ความลับมากนะแต่เราเชื่อว่าผู้เล่นเกินครึ่งอ่ะลืมจุดนี้ไปแล้วมันเป็นกระเป๋าสตางค์แบบเหมือนกระปุกออมสินของเราที่แบบเก็บหอมรอมริบมาได้แล้วก็แบบได้เงินน่ะทุกกระปุกแล้วก็ได้เงินอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็โอเคเราจะมาบอกก่อนว่าร้านของเรานะก็ถ้ามาก็อย่าลืมมายืมสตาฟไปได้นะคะถ้าเราวันหนึ่งเราก็จะอาจจะเข้าครั้ง2ครั้งหรือว่าไม่ได้เข้าเลยอาจจะเว้นวันอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะมากดแบบ accept ให้นะก็คือยืมสตาฟแบบตัวแพงได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะแต่ว่าอยากให้เอาเข้านี่มีคนยืมพอดีเลยอยากให้เอาไปที่แมปที่สูงที่สุดที่ตัวเองมีเนาะถ้าเป็นไปได้นะคะก็เพราะว่าเราจะได้มีโอกาสได้แบบของที่ดีด้วยแล้วก็ตัวเองก็จะได้มีโอกาสได้ของวัตถุดิบที่มากขึ้นด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็มีข่าวประชาสัมพันธ์อีกอันนึงก็คือพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เราเปิดให้เล่นกิจกรรมแจกของฟรีแล้วซึ่งเราจะแจกรูบี้กับสิทธิ์ VIP ที่บอกว่า1เดือนก็คือเดือนพฤษภาเนี่ยถ้าเราล็อกอินเราจะแบบไปเยี่ยมร้านของคุณทุกวันเลยผู้โชคดีจะมีอยู่2คนกติกาลองไปดูที่คลิปที่ฉลอง10,000วิวของเรานะคะก็ย้อนไปประมาณ 3-4 คลิปอะไรประมาณเนี้ยก็ย้อนไม่ไกลเท่าไหร่หาไม่ยากนะคะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะอย่าลืมมาเล่นกันจริงๆอยากให้แบบมาเล่นกันเยอะๆนะคะเล่นวัดดวงเอาไม่ได้มีอะไรซีเรียสแล้วเราก็อยากรู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปไหนมากที่สุดนะคะเราก็เลยถามคำถามขึ้นมานะคะเฮ้ยรออลิสก่อนอลิสจ๋าอีก3ครั้งเบิ้ลจะ2จานนะลูกนิ่งเงียบโอเคเบิ้ลดีมากเก็บจานอ่ะกดไม่โดนเดี๋ยวคืออะไรอ้าวทำไมอ่ะ4 ทุ่มอีกแล้วเหรอไม่ใช่นี่ทำไมเขาเคลียร์จานไม่ได้อ่ะติดลำโพงเหรอติดไม่จริงไม่จริงจานอลิซยังคงเคลียร์ไม่ได้ไม่ทำไมล่ะวิวก็ไม่ทันละอีดีติดผิดอันนะโอ้อลิซมาใหม่เอามาใหม่กินใหม่นะกินใหม่โอเคระหว่างนี้แม่จะไปกดแจกของรางวัลก่อนนะไม่ค่อยได้แจกอันนี้เน้นรับมากกว่านะคะก็จะได้เรียนกันไปนะคะช่วงนี้แกลบนะคะเพิ่งแต่งร้านใหม่การแต่งร้านในเลเวลสูงๆนี่มันใช้เงินเยอะจริงๆนะคะใครยังไม่พร้อมก็แบบยังไม่ต้องรีบแต่งนะเหมือนแต่งงานน่ะนะต้องใช้เงินเยอะอะโอเคอลิซกินเสร็จยังเนี่ยอลิซไปไหนล่ะอลิซยังอยู่ไหมขอกดรับน้ำไปหน่อยอลิซลุกไปแล้วเหรอวะโอเคทีนี้เราก็จะมาดูเป้าหมายอันหนึ่งของเรานี้เรายังไม่ได้เข้าเรื่องคำตอบที่เราเกริ่นไว้เลยนะที่เราบอกว่าแบบกระเป๋าสตางค์วิเศษซ่อนไว้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เราแบบขอทำอันนี้ก่อนนิดนึงไม่นานคลิปนี้ไม่ยาวนะคะขอเราส่งสตาฟไม่มีกุญแจขอเราส่งสตาฟไปออกล่าของกันนะคะโอ้3หมดเลยเหรอโอ้เสียใจนี่ก็ได้นี้ใช้กุญแจ1กับ2อันกับ3อันถ้าเราไป3อันเราก็จะได้แค่ครั้งเดียวนะแต่เราจะมีสิทธิ์ได้แบบพวกกิ่งไม้นางฟ้าอะไรนี้เพิ่มขึ้นหน่อยนึงนะคะก็เลือกเอานะคะเอ้ยทำไมเดี๋ยวนี้ของออกล่าไม่ค่อยมีเราไม่ค่อยได้กดปาร์ตี้ไทม์ด้วยละกระมังเนาะโอเคกดอันนี้ไปก่อนละกันนะเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่กดเดี๋ยวปาร์ตี้ไทม์ก่อนปาร์ตี้ไทม์ลูกจ้าปาร์ตี้ไทม์อลิซมาด้วย อยากจะเก็บจานอลิซก่อนจังเลยเนี่ยจะเก็บอาจารย์อลิซก่อนจังเลยขอไปเช็คของในตลาดก่อนนะคะมันก็จะมีของออกล่าให้ซื้อหาได้
ตามอัธยาศัยอยู่นะคะของบางทีก็เจอพิซซ่าก็ถือว่าโชคดีจะได้ไม่ต้องมานั่งทำหลังขดหลังแข็งเนาะก็ดูซิเผื่อมีใครขายของดีชึบชึบชึบไม่มีนะจ๊ะโอเคอ้าวอลิสกินเสร็จแล้วเหรอทำไมเวลามันผ่านไปเร็วจังอะบางทีแบบเวลากว่าเราจะรอตัวละครโอเคเนาะจริงๆมันคงแป๊บเดียวประมาณ5 วินาทีเขาก็กินเสร็จแล้วเนาะคราวหน้าแบบอลิสมาเราต้องนั่งรอละนี่คือเควสอลิสนี่เราใช้เวลาทำได้ไปหลายคลิปแล้วนะเนี่ยยังแบบ อ่ะลืมแท็บน้องทอรัสอีกนะคะโอเคนะคะเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะคะเควสก็อันนี้ก็ทำไปนะคะโอ้ยมีเพื่อนเข้ามาเยี่ยมร้านสดๆเลยนี่แสดงว่าเล่นเวลาเดียวกันเลยนะเจ๊เจ๊สวัสดีจ้าก็เดี๋ยวเราทำคลิปนี้เสร็จแล้วก็อัพเลยจริงๆเราต้องทำไลฟ์ไหมเนี่ยทำไลฟ์แบบสอนเล่นสดอะไรอย่างงี้ก็น่าจะดีเนาะทำไม่เป็นอ่ะควรทำไหมไม่รู้นะแต่ว่ากลัวแบบเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาแล้วแบบมันไลฟ์อยู่แล้วมันไม่ได้มันแก้ไขไม่ได้มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเห็นตัวอย่างมาเยอะละ เป็นการได้ชื่อเสียงอันโด่งดังโดยที่แบบข้ามคืนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะกดไลฟ์แล้วแบบมันมีภาพหลุดอะไรออกมาไม่ดีไม่ดีไม่ไลฟ์ดีกว่าน่ากลัวนะอลิสมาแล้วอลิสมาขออลิสมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดเผยที่ซ่อนของกระเป๋าตังค์ลับของเราละเมื่อวานเราลองดูว่าแบบเฮ้ยเราได้เท่าไหร่เฮ้ยเราก็ได้หลายอยู่นะกระเป๋าตังค์นี้จะใหญ่ขึ้นตามลำดับนะคะถ้าเกิดเรายิ่งแบบเฮ้ยเบิ้ลดีใจถ้าเกิดว่าเรายิ่งเลเวลสูงเราแต่งร้านเยอะเราก็จะยิ่งมีโอกาสกระเป๋ามันก็จะตุงมากกระเป๋าจะตุงมากเลยนะคะโอเคที่น่ะที่เราจะเดี๋ยวขอปิด notification หน่อยนะคะปิดการแจ้งเตือนโอเคถ้าเกิดโอเคก็เข้าคำตอบเลยแล้วกันนะว่ามันอยู่ตรงนี้นั่นเองอยู่ตรงเมนูค่ะเพื่อนๆไปที่ storage นะคะ storage ไม่ใช่ผิดเอาใหม่นะไปที่เอาใหม่ไปที่ store furniture อ่ะทีนี้อันนี้จะเป็นโซนเสียตังเสียเพชรเสียตังใช่ไหมคะแต่ว่าโซนที่เราจะได้ตังอยู่ตรงนี้ขวาบนเพื่อนๆเห็นอะไรเอ่ยขวาบน storage นะคะไม่ใช่เครื่องหมายปิดนะไม่ต้องปิดนะกด storage ตรงนี้ใกล้ๆเครื่องหมายปิดนะคะเราก็จะเห็นตัวเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆของเราที่เราเคยแต่งธีมไว้ครั้งก่อนกระนู้นนะคะซึ่งถ้าใครที่มีเหลือเฟือเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยก็จะสามก็มันก็จะมีของให้ขายออกได้เยอะคือบางทีไม่ใช่บางทีอะเราเวลาเราแต่งร้านใช่ไหมเราจะกดรีเซ็ตก็คือล้างโล๊ะโต๊ะออกให้หมดยกเก้าอี้ออกไปให้หมดแบบกดทีเดียวมันออกไปหมดเราไม่ต้องมานั่งแบบกดจิ้มปิดจิ้มคีปจิ้มเซลทีละตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครเคยทำแบบทีละตัวมาก่อนก็ไม่เป็นไรนะเราก็เคยทำอย่างนั้นมาก่อนเพราะเราไม่รู้นะคะแต่งร้านมันมีปุ่มรีเซ็ตได้นะคะเอาโต๊ะออกทีเดียวก็อีออกทีเดียวแล้วนี่เราจะมาเปิดกระเป๋าวิเศษของเราก็คือเราจะมาขายโต๊ะเก้าอี้และกระเบื้องของเรานะคะที่เราเคยซื้อมาทั้งหมดตอนนี้เรามีเงิน3.8 ล้านเราจะขายโลดเลยนะคะอุบแป๊บเดียว4 ล้านแล้วลูกนะคะบางอันมันก็มีแค่อันโต๊ะตัวเดียวอ่ะบางอันก็มีหลายตัวใช่ไหมนะนี่33 ตัวเพิ่งซื้อมาขายได้1 ล้านนะยังไม่อยากขายเลยแต่ว่ารู้สึกว่าคืออยู่ไปก็เท่านั้นน่ะก็คงไม่ได้ใช้ทำอะไรนะคะคิทเช่นก็จะไม่เยอะเท่าไหร่แต่นี่คือคลังแบบสมบัติที่ค่อนข้างจะเยอะมากนะคะกระเบื้องอันนึงแพงนะหลายหมื่นน่ะเลเวลสูงอ่ะอันนี้เราขายทิ้งได้เท่าไหร่อ่ะ3,000เหรอน้อยนะ
มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะนี่ไงมาละ1,44,000,300,000นะคะนี่อีก1,300,000นะคะอ่ะ47,000แล้ววอลนี่ก็เหมือนกันนะคะเวลาเราปูวอลเปเปอร์บางทีเราก็แบบเปลี่ยนทั้งร้านเลยก็กดออกไปของเก่ามันก็จะหล่นมาอยู่ตรงนี้นะคะสโตเรจนะคะแล้วก็ขายไปบางงานก็น่ารักมากเลยอ่ะสวยคือตรงนี้เราก็ไม่ได้ดูนะว่ามันขายได้กี่เปอร์เซ็นต์ของที่ซื้อมาแต่มันก็น้อยกว่าชัวร์ๆแหละอย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งอ่ะนะคะดูได้เงินมาประมาณ7,000,000นะคะยังไม่หมด300,000อุทีนิดทีละนิด200,000นะ100,000โอ้เป็น10,000,000แล้วอ่ะเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆคิทเช่นมีไหมมีอะไรไหมโอ้มีดิสเพลย์1อัน2อันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เคาน์เตอร์ขายได้ไหมอุ้ยก็ไม่เบานะ80,000เลเวลทีมแรกๆเลเวลน้อยๆของมันก็จะไม่แพงนะคะโอ้ยจริงๆอยากจะเก็บไว้เหมือนกันนะเมื่อกี้มันแบบออริจินอลดีนะเสียดายอันนี้อันแรกเหมือนกันน่าจะเป็นอันแรกๆที่เราซื้อกันมาเลยนะ690เนาะราคาขายก็จะเป็นแบบ1,000 กว่าบาท1,000 กว่าเหรียญดูตอนนี้สิให้ตายเถอะต้องแบบหลายหมื่นหลายแสนทุกชิ้นทุกอันนะคะโอเคเราก็เงิน3,800,000เนาะขายมาแล้วก็ได้ขึ้นมาเป็น10,300,000ก็น่าจะประมาณ600,000กว่าอะไรประมาณนี้เนาะก็นั่นแหละที่มาของกระเป๋าตังค์วิเศษที่เราพูดถึงนะคะใครคิดไม่ถึงหรือว่าใครรู้อยู่แล้วว่าเอ้ยมันมีตรงนี้นะก็ลองมาดูกันใครขายได้เยอะกว่าเราบอกด้วยนะจะตามไปปล้นที่ร้านโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแค่นี้ค่ะ12 นาทีแล้วก็อย่าลืมไปร่วมสนุกในคลิปแจกรูบี้ฟรีของเรานะอย่าลืมนะทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันหมดคือเราให้สุ่มตัวเลขอะเลข4หลัก2ตัวเป็นเบอร์0คือเป็น0 2ตัวและอีก2ตัวเป็นอะไรไม่รู้นะก็ลองสุ่มกันมามั่วๆเผื่อจะถูกคือไม่ต้องถูกอะคือเราจะเอาคนที่ใกล้เคียงที่สุด2คนยังไงก็มีคนชนะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะคะเราอยากแจกอยู่แล้วเราอยากให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันโดยเฉพาะคนที่แบบเป็นแฟนคลับประจำเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะลองมาเล่นลุ้นๆกันเผื่อเราจะดวงสมพงษ์กันนะโอเคแล้วเจอกันนะไปคอมเมนต์ในคลิปนั้นนะไม่ใช่คลิปนี้นะโอเคบ๊ายบาย ขอให้ร่ำรวยกันทั่วหน้านะจ๊ะอ้าวนี่เราอัดคลิปโดยไม่ได้เปิดเสียงเพลงเหรอว้าอ๋อเมื่อกี้ตอนเราปิด notification ไปใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรลิสจ๋ามาหาแม่มะกินเข้าไปลูกกินเข้าไปอร่อยไหมจิ้มกุ้งทั้งเปลือกเลยกินกุ้งทั้งเปลือกเลยเก่งมากเลยลูกฮ่าผ่านแล้วคุณยุ่งมากเลยสินะมาทำไมล่ะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดคุยินสั่งมาให้มันพาเธอตัวเธอกลับบ้านอ้ออลิสอะอะไรอ่ะอ้าวไม่ดีใจเหรอเออฉันก็ดีใจแต่ว่าฉันก็แบบชอบที่นี่ชอบที่ดินแดนมหัศจรรย์นี่นะแม่พระราชินีจะสั่งตัดหัวนางก็ตามนะไม่เป็นไรเธอกลับมาได้เสมอนะคะขอบคุณมิสเตอร์แรบบิทนะอย่ามาใกล้ฉันหายใจไม่ออกคงจะกอดกันแน่นทีเดียวนะคะโอเคไปละไปจริงๆละเจอกันคลิปหน้าด้วยจ้ะ ทุกชายกินน้ำคนเดียวเลยนะสงสารจิบชาด้วยโอ้ยมีผู้หญิงมานั่งแล้วแต่ไม่นั่งใกล้สงสัยเจ้าชายไม่ได้อาบน้ำช่วงนี้ร้อนด้วย